สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการสอนออนไลน์ง่ายสุดๆด้วย ClassPoint EP ที่4นะครับ EP ที่4นี้จะมาแนะนำการสร้างคำถามแบบ Word Cloud แล้วก็แบบ Short Answer นะครับว่ามีวิธีการสร้างแล้วก็ใช้งานยังไงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับเปิด PowerPoint ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับตัวอย่างแรกนี้จะมาแนะนำตัว Word Cloud ก่อนนะครับ Word Cloud จะเป็นลักษณะการสร้างคำถามแล้วก็ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นนะครับที่เป็นอิสระนะครับสามารถจะพิมพ์ตอบนะครับคำถามหรือว่าตอบกี่คำถามก็ได้นะครับเมื่อเราทำการนะครับสร้างรูปแบบคำถามขึ้นมาตามต้องการนะครับเราก็มาคลิกที่ปุ่ม Word Cloud ตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกลงไปนะครับเมื่อคลิกลงไปเสร็จเราก็จะได้ปุ่ม Word Cloud ตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ย้ายไปไว้ตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับจากนั้นฝั่งขวามือนะครับก็จะเป็นการกำหนดออปชันนะครับเช่นนะครับตัวนี้จะเป็น limit number นะครับ of submission หมายความว่า1คนจะตอบได้กี่คำถามนะครับเราสามารถที่จะกำหนดนะครับค่าได้เลยนะครับเช่นให้แค่1คำถามนะครับแต่ถ้าเราไม่กำหนดเลยนะครับ1คนจะตอบกี่คำถามก็ได้นะครับเมื่อเรากำหนดแบบนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับว่านักเรียนตอบมาจะเป็นยังไงหน้าจอนักเรียนเห็นจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับเมื่อพร้อมสำหรับจะทำการทดสอบนะครับ Word Cloud นะครับคุณครูก็คลิกไปที่สไลด์แบบนี้นะครับหลังจากที่คลิกไปแล้วนะครับมาดูฝั่งนักเรียนนะครับฝั่งนักเรียนสมาร์ทโฟนของนักเรียนก็จะปรากฏแบบนี้ขึ้นมานะครับให้นักเรียนบอกวิธีการป้องกันโควิดนะครับเสร็จแล้วนะครับคุณครูก็คลิกที่ปุ่มนี้นะครับเพื่อจะให้นักเรียนนะครับสามารถที่จะตอบคำถามได้นะครับคุณครูก็คลิกปุ่ม Word Cloud 1ครั้งนะครับเมื่อคุณครูคลิกแล้วนะครับก็จะมีหน้าต่างรอผลลัพธ์จากนักเรียนนะครับนักเรียนนะครับฝั่งนักเรียนก็จะมีนะครับช่องสำหรับตอบคำถามขึ้นมาตรงนี้นะครับนักเรียนก็แตะลงไปที่ช่องนี้นะครับแล้วก็ตอบคำถามนะครับวิธีป้องกันนะครับโควิดนะครับนักเรียนบางคนอาจจะบอกว่าล้างมือนะครับล้างมือนะครับให้สะอาดครับจากนั้นนักเรียนพิมพ์เสร็จก็แตะไปที่นะครับปุ่มAdd ครับพอนักเรียนแตะไปที่ปุ่ม Add นะครับคำตอบก็จะถูกส่งมาที่คุณครูแบบนี้นะครับคุณครูก็จะเห็นคำตอบของนักเรียนแต่ละคนนะครับทุกคนก็ส่งมานะครับหรือนะครับคนนี้อยากตอบอีกนะครับก็ได้นะครับล้างมือนะครับสวมหน้ากากนะครับสมมติว่าเราไม่ได้จำกัด1คำถาม1คำตอบนะครับก็อาจจะเพิ่มแบบนี้ได้นะครับสวมหน้ากากนะครับพอนักเรียนพิมพ์เสร็จก็ Add เข้าไปนะครับเนี่ยก็จะเป็นคำตอบปรากฏแบบนี้ในฝั่งของคุณครูนะครับคุณครูสามารถรู้ได้ว่าใครเป็นคนพิมพ์คำตอบนี้มานะครับสามารถที่จะคลิกดูได้นะครับอ๋อสมชายนะครับเป็นคนตอบนะครับนี่ก็เป็นคำตอบของสมชายอย่างนี้เป็นต้นนะครับนักเรียนก็จะสนุกนะครับในการได้ร่วมตอบคำถามนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ Word Cloud นะครับพอจะนะครับเข้าใจแล้วนะครับวิธีการทำนะครับเดี๋ยวจะไปดูคำสั่งต่อไปว่าทำยังไงนะครับขอปิดตัวนี้นะครับแล้วก็ออกจากการนำเสนอรูปแบบคำถามต่อไปนะครับก็คือ short answer นะครับ short ก็คือสั้นนะครับ answer ก็คือคำตอบคำถามที่เป็นคำตอบสั้นๆของนักเรียนนะครับอาจจะใช้ได้ทุกวิชานะครับสามารถที่จะระบุนะครับเป็นคำถามเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษได้ทุกกลุ่มสาระเลยนะครับเมื่อเราออกแบบคำถามเสร็จนะครับคุณครูก็มาที่ปุ่มShort Answer ตรงนี้นะครับคลิกลงไปนะครับก็จะปรากฏปุ่มขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเราก็ย้ายไปไว้ตำแหน่งที่ต้องการนะครับจากนั้นนะครับก็มีออปชันให้เลือกเหมือนกันอยู่ที่เราจะเลือกหรือไม่เลือกนะครับ High Participant Name When View นะครับ When Viewing นะครับ Respond นะครับแปลว่าซ่อนผู้เข้าร่วมนะครับซ่อนชื่อนะครับเมื่อ View Respond เมื่อไปดูที่ผลลัพธ์นะครับหรือว่าไปดูคำตอบนะครับจะซ่อนหรือไม่ซ่อนก็ได้นะครับเมื่อเรานะครับกำหนดรูปแบบนะครับตอบแบบคำถามสั้นๆแบบนี้เสร็จนะครับคุณครูก็นำเสนอสไลด์เหมือนเดิมครับพอคุณครูนำเสนอสไลด์เสร็จนะครับเราก็ไปดูนะครับฝั่งนักเรียนนะครับนักเรียนก็จะเห็นหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับก็จะเห็นคำถามขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ยังตอบไม่ได้นะครับจนกว่าคุณครูจะให้สัญญาณก็คือคุณครูคลิกไปที่ short answer ครับคลิกลงไป1ครั้งครับพอคุณครูคลิกแล้วนะครับฝั่งคุณครูก็จะขึ้นแบบนี้นะครับส่วนฝั่งนักเรียนนะครับฝั่งนักเรียนก็จะเห็นช่องสำหรับพิมพ์คำตอบลงไปนะครับประเทศไทยมีทั้งหมดกี่จังหวัดนะครับสมมติว่าสมชายตอบไป76จังหวัดอย่างเงี้ยนะครับก็แตะไปที่ปุ่ม submit นะครับส่งมาให้คุณครูนะครับ
พอส่งให้คุณครูคุณครูก็เห็นคำตอบอ๋อนักเรียนชื่อนี้นะครับตอบมาว่าอย่างนี้นะครับและคุณครูสามารถที่จะดาวน์โหลดคำตอบของนักเรียนเก็บไว้ได้นะครับหรือว่าลบคำตอบก็ได้นะครับนักเรียนแต่ละคนก็จะตอบมาคุณครูก็จะเห็นผลลัพธ์แบบนี้นะครับนักเรียนก็จะร่วมสนุกกับคุณครูแบบนี้เลยในการเรียนการสอนนะครับโอเคนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับการทำคำตอบแบบ Word Cloud กับ Short Answer นะครับก็มีแบบนี้เลยนะครับใน EP ต่อไปนะครับจะเป็นคำตอบคำถามแบบไหนนะครับติดตาม EP ต่อไปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ